เรียนท่านตามที่ท่านผอ.กรุณายกร่างให้กับผมซึ่งกระผมมองว่าเป็นเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยคุยกันนอกนะที่ได้ต้อนรับทุกท่านในเช้าวันนี้ดีใจที่ท่านกรุณามาเยี่ยมแล้วก็จะได้มีโอกาสพบปะกันพูดทำความเข้าใจกันในฐานะที่เราไม่เคยต่างแยกว่าใครจะเป็นราชการใครจะเป็นประชาชนในจิตสำนึกของกระผมเราทุกคนเท่าเทียมกันในความเป็นประชาชนคนไทยบนพื้นแผ่นดินนี้กระทั่งท้องที่พี่น้องกำนันกับพ่อหลวงนะฮะขอการโทษผมที่คำว่าพ่อหลวงก็คือผู้ใหญ่ทั้งกระทรวงจะเป็นทั้งอบต.หรืออบต.ใดนี่คือเรื่องสัจจริงในนั้นก็ไม่ได้พูดในนั้นใช้คำว่าแห่งนี้จะได้มาว่ากล่าวกระผมสิ่งที่กระผมพูดไปไม่ได้คิดอะไรเป็นอย่างอื่นเลยเชิญนอกจากอยากให้อบต.ยั่งยืนสถิตสถาพรสิ่งอะไรที่มีผู้คนตั้งข้อท้วงติงมาเนี่ยอย่างวันนี้จะขอพูดอีกเรื่องหนึ่งน้องๆสื่อต้องช่วยพี่นะครับอย่าไปเขียนให้พี่ขัดแย้งกับใครนะที่บอกกันทีอีก2ปีพี่กราบลาทุกท่านแล้วอายุราชการของพี่เขียนมาแม้กระทั่งอันนี้กับผมไม่พูดนะองค์กรไหนก็ไม่ทราบนะฮะท่านคิดเอาเองผมลิ้นชักโอเ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 ขาเรียกอะไรวิสกี้กวดเล็กๆนะเอาออกมาเลยเมาให้ได้ที่สุดท้ายที่สุดเลยมากับผมก็พยายามถ่ายทอดให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับผมก็จัดการมียศถาบรรดาศักดิ์ท่านผู้มีเกียรติสบายใจได้กับผมไม่เคยเป็นคนความนอกใจนะครับด้วยเหตุว่าที่ผ่านมาได้ปรากฏข่าวต่อสื่อมวลชนซึ่งอาจจะเกิดจากความจริงใจของท่านแต่ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมิติว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีคนดีทั้งหมดเช่นกันทุกหน่วยงานก็คงเหมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขัดเข้ากันไปด้วยทั้งความดีและความไม่ดีอีกครั้งหนึ่งเมื่ออบต.ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงดังนั้นจึงมาหารือกับท่านเพื่อเสนอข้อมูลทำอยู่เขียนเรื่องเครื่องบินบ้างก็ชอบเรื่องเครื่องบินเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์บ้างเขียนอย่างนี้จบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์นะครับนี่ท่านนายกประชุมมันเดี๋ยวผมท้ายผมก็เห็นท่านผมขอคิดพี่น้องสื่อนะครับยังไม่ได้เข้ามาอีกตั้งหลายคนครับท่านนายกครับ